สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเรานะครับเป็นวันที่2ใน address กันนะครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวรอบเมืองโดยการใช้บัสนะครับบอกว่าเป็นบอกได้คำเดียวว่านี่คือบัสฟรีนะครับบริการเที่ยวรอบเมืองเลยแต่เขาจะมีจุดสำคัญสำคัญที่ท่องเที่ยวในเมืองนะคะแล้วก็บัสฟรีนี่แหละจะพาเราไปดรอปณจุดต่างๆก็คือเรากดบัสสต็อปเองนะคะว่าเราจะลงที่ไหนเขาก็จะมีสายรอบเมืองให้เราได้ไปชมกับสถาปัตยกรรมสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆของที่นี่นะคะแล้วก็ประเด็นคือมันมีทุก15นาทีใช่ครับแล้วมีสายอะไรบ้างครับที่ก็จะมีแนะนำท่านผู้ชมหน่อย98กับ99นะคะเซิร์ชใน Google Map ได้เลยหรือว่าถ้าเราลงจากเครื่องแล้วนะคะที่สนามบินเขาจะมีแมปแบบนี้แจกฟรีนี่แล้วก็ไปหยิบมาแล้วก็สามารถดูได้เลยง่ายมากแล้วก็ใช้ Google Map ในมือถือพาเราไปได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นรถชมเมืองกันนะครับแล้วก็ไปลงตามจุดต่างๆใช่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราไปที่ไหนบ้างเนาะใช่โอเคไปเนี่ยนะครับข้างหลังเราก็จะเป็นรถที่พวกเรานั่งมาเนาะใช่ก็จะเป็นสาย98นะครับฟรีทั่วเมืองนะตอนนี้เรากำลังอยู่หน้า address zoo นะคะครับจุดแรกที่เราจุดแรกที่เราลงบัสมาเดี๋ยวพวกเราจะไปที่สวนสัตว์กันนะฮะโอเคอย่าลืมนะครับหน้าตารถที่เราใช้กันจะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ใช่สะดวกมากใหม่มากใช่ครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูจุดแรกที่เราลงกันก่อนคือ address zoo นะฮะเดี๋ยวพาไปดูสวนสัตว์กันนะครับ สัตว์แรงไปไหนโอเคไปตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าสวนสัตว์แล้วนะครับใช่ที่นี่คือสวนสัตว์ address นั่นเองใช่ครับคือ address zoo นะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูข้างในนะครับว่าสวนสัตว์ของเมืองเนี้ยจะมีสัตว์อะไรบ้างใช่ครับก็คือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในแมปนั่นแหละเราก็เลยลองตามแมปมาว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่เขาแนะนำมามันจะโดดเด่นหรือว่าดียังไงนะครับเผื่อแบบเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วจะได้เป็นข้อมูลแนะนำก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่หนึ่งที่ควรจะมาใช่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันไปไปกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงทางเข้าที่จะมาซื้อตั๋วกันแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะเข้าไปเช็คราคากันดูว่าราคาเท่าไหร่นะครับเผื่อเพื่อนๆมากันจะได้แพลนถูกว่าจะต้องใช้งบเท่าไหร่กันนะฮะวันนี้เด็กเยอะมากเพราะว่าช่วงนี้เด็กปิดเทอมกันนะครับวันนี้พวกเราสองคนจะปลอมตัวเป็นเด็กกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาบรรยากาศข้างในมาให้ดูนะคะเดี๋ยวใครที่ยังไม่เคยเห็นโคอาล่านะคะหรือว่าจิงโจ้อะไรอย่างเงี้ยครับข้างในมีแน่นอนไปตามเราไปเบิ่งกันนะเราไปดูกันไปมาตอนนี้แตงโมกำลังไปดูราคานะครับค่าเข้าราคาของผู้ใหญ่นะประมาณ37อันนี้คอนเซสชั่นก็คือพวกสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนใช่ครับมีเทลเป็นบัตรผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับบัตรผู้สูงอายุก็จะลดเหลือ 26.5 เด็กสี่ถึงครับถ้ามาเป็นครอบครัวก็เหมาจ่ายเลยเนาะใช่ครับใช้ช้อยใช่ครับราคาก็จะตามนี้เดี๋ยวซูมให้ดูใช่ตามนี้เลยนี่คือราคานะครับโอเคนะฮะตอนนี้พวกเรา2คนก็อยู่ข้างในสวนสัตว์กันแล้วนะครับใช่ตอนซื้อตั๋วนะคะเราก็จะได้เป็นเล่มนี้มานะคะนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ข้างในก็จะมีสัตว์ต่างๆนะคะให้เราได้รู้กันว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ณจุดต่างๆให้เราดูครับว่าใช่ให้เราดูตามแผนที่เพื่อความสะดวกและความง่ายในการเข้าชมแล้วจะได้ไม่ได้พลาดว่าสัตว์สำคัญอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเดี๋ยวใครที่ยังไม่เคยเห็นโคอาล่าหรือจิงโจ้หรืออะไรเนี่ยในนี้อาจจะมีหมดเลยแล้วความพิเศษคือที่สวนสัตว์
รัฐอื่นๆไม่มีแต่ที่นี่มีเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีจริงครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ทุกคนรู้จักแต่มันน่ารักมากใช่เก็บไว้ก่อนหน้าตาประมาณนี้ค่ะสัตว์ตัวนั้นโอเคไปตามพวกเราไปแถวอันดับแรกก็จะพาคนไปจุดแรกกันก่อนนะครับเดินมาสักพักนึงนะคะเราก็จะเห็นร้านกาแฟตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้กินอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงมาก็ไปหาอะไรกินได้แล้วก็นั่งกินกันครับ It's Koala ว้าว Very soft Yeah นิ่มมากเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปลองสัมผัสดูพวกขนสัตว์ที่เหมือนแบบมันตายแล้วนะครับเขาก็เลยเก็บไว้ให้แบบคนที่เข้ามาสวนสัตว์เข้ามาดูได้สัมผัสด้วยว่าขนมันเป็นยังไงขาเป็นยังไงเนาะหนังเป็นยังไงเมื่อกี้เราสัมผัสไปก็คือจะมีขนของหมีโคราจิงโจ้ครับแล้วก็ขาอีมูขานกอีมูก็มีเม่นด้วยที่เขาเก็บไว้ให้สัมผัสนะเวลาใครมาก็มาสัมผัสมันได้นะครับว่าขนมันเป็นยังไงดีแล้วก็มีคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ให้เราฟังด้วยใช่เป็นความรู้ครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของโคอาล่านะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันอ่ะหลับอยู่หลับปุ๋ยเลยนอนอยู่ตรงนั้นครับไม่มีอะไรมากครับมาดูโคราครับมาดูมันนอนอย่างเดียวครับนี่คือตัวเป็นๆนะครับคือมันนอนทั้งวันน่ะใช่ครับคือถ้าบางสถานที่เนาะบางสวนสัตว์อ่ะเขาจะมีที่ให้ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยเพราะว่าให้ป้อนอาหารอย่างที่ซิดนีย์นะคะก็จะให้อาหารโคราได้ใช่ครับแล้วก็สามารถอุ้มถ่ายรูปได้ด้วยเนาะก็น่ารักคือมีสัตว์แปลกๆที่เรายังไม่เคยเห็นเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยที่นี่ใช่ตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของเสือแล้วก็สิงโตไปดูครั้งนี้เป็นยังไงแบบน่ากลัวมากส่วนเจ้าป่าเนาะน่ากลัวจริงดูว่าตัวของจริงมันจะตัวใหญ่แล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปดูโชว์กันข้างในกันครับไปเขาจะให้นกบินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนึงหาครูฝึกอีกคนนึงโอ้โหกรงนกขนาดใหญ่นะครับสามารถให้คนเข้าไปเดินดูนกข้างในได้นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในไปเดี๋ยวหาที่เปิดแต่ เปิดอีกครับเปิดตรงนี้ผักเข้าไปข้างในนะครับคือเขาจะเซฟมากคือทำไว้2ชั้นกันนกออกนะครับเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนเราก็เข้าอีกชั้นนึงเปิดตรงไหนดีนะตรงนี้เข้ามาดูครับอันนี้คือกรงนกนะใหญ่มากแล้วจะมีนกอยู่ข้างในด้วยจริงๆเราสามารถเดินดูข้างในได้นี่ไงเป็นนกที่ไม่เป็นอันตรายนะจะเป็นพวกนี่เห็นแล้วครับตัวแรกนี่ไงเห็นป่ะแล้วกรงมันใหญ่มากดูดิคือเราสามารถเดินข้างในได้อ่ะสัมผัสแบบใกล้ชิดนี่ตัวแรกครับนกนี่ครับก็จะมีสัตว์ที่เขาเก็บไว้ในกรงใหญ่นี่เลยตามป้ายนี่เลยครับนี่เป็นนกที่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยมีนกแก้วด้วยมาตามมาตามมาเนี่ยดูครับไม่กลัวคนด้วยเดินอยู่ตรงสะพานเห็นป่ะแล้วก็เขาทำเป็นลำธารคือจำลองป่ามาเลยอ่ะ
นี่ผ่านหน้าเลยนี่ไล่ตามนกค่ะเออนี่ธรรมชาติมากโอ้โหนี่ไงเจออะไรครับนกแก้วนี่เห็นไหมนี่ครับร้องเสียงดังเลยมันเดินแบบน่ารักเลยเด็กๆต้มเตี้ยมน่ารักมากคนในนี่ใส่ Lockton's friend is here มาเดี๋ยวเราไปอีกกรงหนึ่งสามารถต้องอันนี้ก็จะแบบเป็นเหมือนพวกที่เป็นนกน้ำครับเออโซนนี้ก็จะมีนกแบบแปลกๆให้เราดูใช่บางตัวก็เคยเห็นแต่บางตัวก็ไม่เคยเห็นตัวนี้เหมือนตัวขาวนั่นป่ะครับปากเหมือนตุ่นมากเลยเหมือนตุ่นปากเป็ดอ่ะเหมือนตุ่นอ่ะเจ้าตัวสปูนดิวตอนนี้นะเราก็มาถึงไฮไลท์นะครับที่เราเก็บกันไว้มานานนะใช่ตื่นเต้นมากดูหน้าครับตื่นเต้นเล่นใหญ่นะให้เราอ่ะจะหาที่อื่นในสวนสัตว์ในออสเตรเลียที่อื่นน่ะไม่มีอ่ะค่ะครับเราก็ที่นี่ดีเดียวใช่แล้วก็ที่ไทยเราก็ไม่เคยไปดูด้วยนะครับใช่สิ่งนั้นก็คือแมวเลยหมีแพนด้านะครับมันเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้เจอหมีแพนด้านะครับออสเตรเลียนะคะจ้าครับก็คือครั้งแรกอะโมเคยไปเจอแล้วใช่ที่ไทยที่สวนสัตว์ที่ไทยนะคะครับที่เชียงใหม่แต่ผมอะยังไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับไปบรรยากาศดีมากนี่ก่อนจะเข้าแพ็คในจะมีน้องต้อนรับอยู่นี่เงินบริจาคเลยค่ะใช่มีให้บริจาคด้วยครับแล้วก็บรรยากาศนี้เขาจะตกแต่งเป็นธีมป่าไผ่เลยป่าไผ่จากเมืองจริงนี่ของจริงเลยวันนี้อัวพาเมียมาดูเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับ No worries นี่ครับบรรยากาศเหมือนมาอยู่เมืองจริงเลยเข้ามาเป็นอีกฟิลเลยดูครับเราก็เดินกันเข้าไปข้างในคือเขาแบบเขาบิวต้นไผ่ขึ้นมาแบบเพื่อแพนด้าโดยเฉพาะเลยนะคะบิวพิเศษแบบพิเศษมากอ่ะคือแบบไผ่เยอะมากจริงดูด้านหลังเราแล้วก็จะมีสะพานไม้ไผ่นี่จะมีสะพานมีลำธารใช่ก่อนที่จะเข้าไปถึงนะครับคือแบบบิวอารมณ์ให้เราแบบว่าเฮ้ยตอนนี้กูอยู่เมืองจีนนะอะไรมานี้ของปลอมไม่นะของจริงนะคะของนี่ไม้ไผ่ของจริงนะครับไม่ใช่มาจากสวนเถาอ่ะนี่บรรยากาศลมลื่นมากครับนี่เลยครับดีอ่ะอากาศดีมากคือประทับใจสวนสัตว์ที่นี่นะแล้วสรุปนี่คือเดินไปนี่จะเจอไหมเนี่ยไกลมากครับนี่ไงเรายังไม่ให้ดูนะครับเลยไม่ให้ดูคือเขาจัดแบบสวยมากใช่เดินไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ตื่นเต้นอ่ะก่อนที่จะถึงแพนด้าตัวจริงนะครับเรามาดูเลดแพนด้าก่อนละกันนี่เจ้าตัวแพนด้าแดงไม่เคยเห็นเหมือนกันนะใช่ครับมันอยู่บนต้นไม้เลยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวดูหน้าตาจากรูปก่อนนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเลดแพนด้าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับนู่นอยู่บนต้นไม้เลยเดี๋ยวซูมให้ดูนี่แล้วมันไม่ลงมาข้างล่างเลยครับเราก็เลยถ่ายไม่ได้ชัดอ๋ออยู่นี่นี่เจอแล้วนี่เดี๋ยวซูมเข้าไปมันนอนนิ่งเลยอยู่ข้างบนครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องแพนด้าชื่อว่าอะไรนะครับน้องแวง
่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแวงเว้ยครับถ้าออกเสียงไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับน้องชื่อน้องแวงแวงคือตอนนี้น้องอ่ะกำลังให้อาหารอยู่เนาะใช่กำลังกินอาหารอยู่ใช่เพราะปกติอ่ะน้องจะต้องออกมาข้างนอกนี่ออกมาเล่นน่าจะปล่อยเป็นรอบๆแหละใช่แต่ตอนนี้น้องอ่ะอยู่ในตู้นะครับคือคนเยอะมากตอนนี้เราดูไม่คือจริงๆนะคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแพนด้ามันเป็นสัตว์ที่แบบว่าคนให้ความสนใจมากขนาดนี้นะคะคือหนึ่งคือในโลกนี้คือเขาเป็นสัตว์ที่แบบใกล้สูญพันธุ์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสัตว์ที่น่ารักมากๆอ่ะใช่ครับทุกคนชอบอ่ะนี่อยู่ในตู้กำลังกินอยู่โตมากนะคะตัวใหญ่มากคือทั่วออสเตรเลียค่ะมีที่นี่ที่เดียวใช่กินแบบเมามันมากเออเนี่ยนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วแล้วนี่กำลังออกมากำลังออกมานี่คือน่ารักคือดึงออกมาจากดึงออกมาจากในกรงอ่ะคืออยากคือหิวมากอ่ะกินไม่สนใจใครเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวพาไปซูมไปอีกซูมเข้าไปดูอีกมุมนึงนะครับมุมนี้ไม่เห็นเอาพาสิเอาสิสีกำลังกินอยู่ก็ดูผ่านกรงกันไปก่อนนะครับกินใหญ่เลยครับนะครับสำหรับไฮไลท์ที่เราพาทุกคนมาดูนะครับข้างหลังก็คือเป็นน้องแพนด้าเป็นหมีแพนด้านั่นเองนะคะซึ่งที่นี่มีด้วยกัน2ตัวเท่านั้นนะคะทั้งออสเตรเลียนะครับทั่วสวนสัตว์ออสเตรเลียมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะครับที่สวนสัตว์ Adelaide Zooนะครับที่มีแพนด้านะคะใช่ครับที่อื่นในออสเตรเลียไม่มีเลยใช่ครับแล้วถือว่าเป็นไฮไลท์ของสวนสัตว์นี้เลยทุกคนให้ความสนใจมากแล้วก็แอเรียของแพนด้านะคะเขาจัดไว้ให้ใหญ่กว่าตรงอื่นมากๆและจัดได้ดีด้วยดีด้วยคือให้ความสำคัญมากๆเลยคือว่าใครมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่มาสวนสัตว์นะคะถือว่าพลาดตอนนี้ก็พวกเราก็เดินครบกันทุกโซนแล้วนะครับ ในสวนสัตว์กำลังจะออกไปข้างนอกแล้วครับเดี๋ยวก่อนออกเนี่ยจะมี The Zoo Shop นะคะให้เราซื้อของฝากหรือของที่ระลึกข้างในเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนที่เราจะออกไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีของฝากอะไรนะครับสำหรับเด็กๆหรือว่าสำหรับคนที่เข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์นะครับใช่ไปจะได้อะไรไหมนี่ก็จะเป็นที่ปั๊มเหรียญที่ระลึกนะครับคือเราจะเห็นเกือบทุกที่ของสถานที่ท่องเที่ยวของออสเตรเลียเลยนะครับตัวนี้นี่คือหยอด2ดอลก็จะปั๊มเหรียญที่ระลึกออกมาให้นะครับเดี๋ยวแตงโมอยากได้เดี๋ยวลองให้แตงโมลองทำดูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าตู้นะครับนี่สำหรับเป็นซูเวเนียนะครับทำการประทับเหรียญที่ระลึกเราอยากได้ก็คือขั้นตอนแรกคือเราจะหมุนเพื่อเลือกเราเลือกก่อนว่าเราอยากได้อะไรเพื่อเลือกสัตว์ชนิดต่างๆว่าเราอยากอันนี้เราจะเลือกโคอาล่าค่ะที่เราได้คือเราจะเอาโคอาล่าเราก็หมุนก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับหมุนไปแล้วให้มันชี้ลูกศรชี้ไปที่โคอาล่านะครับสเต็ปที่2เราก็หยอดเหรียญ2ดอลเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนยังครับไม่ใช่แล้วก็เราก็หมุนตรงนี้ก่อนอ๋อหมุนครับให้เงินเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือหมุนประทับตาที่เหรียญได้เลยครับหมุนโยกเลยครับติดเครื่องปุ๊บหมุนไปเรื่อยปุ๊บเรียบร้อยนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับโชว์หน่อยเป็นรูปแล้วหนึ่งนะมองไม่เห็นครับเดี๋ยวตึ๊บเฮ้ยเป็นโคอาล่าน่ารักมากนะครับสำหรับเขียนโคอาล่า address zoo นะคะเย้เป็นของที่ระลึกนะครับมันก็เป็นไอเดียนึงนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวออสเตรเลียหรือมาอยู่นานๆ นะคะทุกที่ของออสเตรเลียที่เป็นสวนสัตว์นะคะเขาจะมีเหรียญที่ระลึกเราสามารถเก็บเป็นแบบที่ระลึกแต่ละที่ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่สนุกจังเลยเราไปดูข้างในกัน